สโนว์บอร์ดร้านขายโรบัคเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RBX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโรบ็อกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่า Universal Time นะครับผมก็ทางแมป Universal Time นะครับได้ทำการเพิ่มสกินย้อมแมวของโกคูมานะครับผมซึ่งวิธีการทำของมันเนี่ยก็ใช้ Universal Orb นะครับซึ่งเกิดทุก1เมื่อเด็กเกิดทุก1ชั่วโมงโอกาส1ใน3นะครับผมนะใช้กับโกคูเท่านั้นนะครับตอนนี้นะโอเคผมนี่ผมมีไอเทมพร้อมแล้วเนี่ย Universal Orb นะครับ Universal Orb นั่นเองโอเคมาดิโอเคกดใช้ไปครับนี่โอเคก็จะกลายเป็นร่างผมดำแล้วก็เสื้อสีดำนะเสื้อซูพรีมด้วยไงโคตรแจ่มนะครับดูโอเคเนาะก็มันก็ย้อมแมวให้เฉยนะครับดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะไม่ได้เพิ่มอะไรมากเลยนะครับเดี๋ยวเราดูสกิลของมันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่น่ามีหรอกมั้งผมว่านะเดาให้เฉยแค่เดาเนาะพาสซีฟก็น่าจะเหมือนโกคู MUI ปกตินะครับผมนะเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลทุกสกิลเลยดีกว่าเนาะโอเคครับสำหรับสกิลแรกครับเป็นสกิลตัวคิวเนาะจะเป็นสกิลบูสต์ใช่ไหมตัวคิวจะเป็นการบูสต์ดาเมจนะครับผมจากบูทดาเมจเป็น 1.5 นะครับโอเค1 2 3มีเพลงมาก่อนเลยนี่ก็จะเป็นออร่าสีดำนะครับผมนะถามว่าเท่ไหมก็เท่อยู่นะโกคูแบ็คไงแบ็คโกคูไงโอเคสกิลตัว E ก็จะเป็นสกิลถ้าต่อยแหละแบบเนี้ยนี่สแลมดังดาเมจ40นะครับโอ้โหจุกจังนะแล้วก็ตัว R ครับจะเป็นสกิลแบบเนี้ยบาเล็กนะครับปับดาเมจไม่ค่อยแรงมากนะครับถ้าเจอตัวบางหน่อยดาเมจก็จะถือว่าจัดจ้านอยู่นะแต่ว่าไอ้พวกตัวดื้อหน่อยก็จะตีไม่ค่อยเข้าเลยนะตัวดาเมจเลยเหรอไหนดูดิอ๋อบั๊กเหรอโอเคสกิล R บั๊กอยู่นะโอเคแล้วก็สกิลตัว F ครับจะเป็นคามิ5ครับอันนี้ก็บั๊กวะเนี่ยอันนี้ไม่บั๊กอันนี้ตายเลยนิ่งไปเลยโอ้ยตกใจวัดเกิดโคโนดิโอโนคิคาเรโตโฮเดนะโอเคครับผมส่วนสกิลตัวทีก็จะเป็นสปิริตบอมหรือบอลกันกี่นั่นแหละเนาะก็สีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยประมาณนี้ครับไม่โดนโอ้ยโดนแต่ไม่ตายโอเคแล้วก็สกิลตัววีครับจะเป็นการวาร์ปนะครับผมแบบนี้เลยเนาะนี่ไงเจ๋งนะครับโอเคแล้วตัวแซกก็จะเป็นการบินนะครับแบบนี้เลยโอ้บินไปเลยลงมาแล้วก็ปุ๊บปับไม่โดนดาเมจโอ้โหเจ๊ยนะครับสกิลของมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรเยอะมากเนาะตีมาละ25โคตรแรงมันไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากสกินย้อมแมวครับก็ใครที่แบบชอบสีดำนะก็ลองเอามาทำดูนะเอาโกคูมาผสมกับUniversal Orb นะครับ Universe Orbนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวบอกโอกาสเกิดอีกครั้งนึงครับโอกาสเกิดของมันนะครับ1ใน3เกิดทุก1ชั่วโมงนะครับผมนะสำหรับ Universe Orb นั่นเองนะโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วกันนะคลิปก็สั้นๆไปเนาะช่วงนี้อาจจะคลิปสั้นๆว่ะอะไรกันวะโอเคขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมนะเสียงเพลงดังไปโป๊ะวะเสียงเพลงโคตรดังเลยแม่งโอเคงั้นขอบคุณอีกรอบนะครับเจอกันครับ